วิดีเด็ดสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการวิทดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสองตอนทวนปุุนและประสดีมันหัง youtube ของ RMTP u Live กับผมกระจรศักดิ์บำรุงสิม,มั่นจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครน,นะกลับมา พบกันอีกเช่นเคยนะในเรื่องราวนะครับในแวดวงของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมนะบางทีมีเรื่องของวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนะครับก็ามาเกี่ยวข้อง นะหลายต่อหลายตอนเลยนะครับอยู่ในรายการนี้วิดดีเด็ดนะครับถ้าคุณผู้ฟังไม่อยากพลาดรายการปโปรดรายการเด็ดของทาง R M U T P Live นะอย่าลืมเลยนะเข้ามาที่ YouTube ของ R M U T P Live ก็อแรอย่าลืมกด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการปโปรดรายการเด็ดของทาง R M U T P Live แห่งนี้ครับสำหรับวิดดีเด็ดวันนี้วิดหน้าหนึ่งครับคุณผู้ฟังเรื่องราวนะก็ต้องบอกว่าเป็นที่น่าจับตายอย่างยิ่งครับ นะกับเรื่องราวของสัตว์ป่าสงวนลำดับที่13ของไทยที่ชื่อว่าสมเสร็จครับคุณผู้ฟังนะสมเสร็จ นะพอให้เห็นในอุทยานเขาศกครับคุณผู้ฟังห้าวไปนี้น่าตื่นเต้นอย่างยิ่งเดี๋ยวมาติดตามความตื่นเต้นแบบนี้กันในช่วงของวิหนาหนึ่งกันนะครับส่วนช่วงวิท์ทั่วไทยนะครับจะพาคุณผู้ฟังไปจังหวัดอุบลราชธานีในะช่วงนี้สัปดาห์นี้ก็ต้องยอมรับเลยว่านะครับหลายต่อหลายภาคส่วนนะครับหลายต่อหลายจังหวัดหลายต่อหลายมหาวิทยาลัยก็มีการจัดงานสัปดาห์ วิทยาศาสตร์นะที่จังหวัดอุบลราชธานีก็มีการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์นะครับยุวชนวิทย์คิดนวัตกรรมเพื่อเศรษกิจสีเขียวที่ยั่งยืนหนะ้าเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างเช่นไรเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงของวิทย์พ่วไทยนะครับส่วนช่วงวิทยายโลกครับเรื่องราวของคุณยนต์ส่งออก ออขอไปนะหุ่นยนต์ส่งของอัตโนมัตินะครับสั่งการด้วย AI ช่วยแพ็คและขนส่งสินค้านะเรื่องราวนี้นะเขามีวิธีนะครับวิธีการอย่างไรมีเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับของกลไกลนะนกลไกแบบนี้อย่างไรเดี๋ยวมานะครับติดตามกันในช่วงของวิ์สถานโลกนะครับช่วงนี้ไปกันก่อนกับวิดหน้าหนึ่งครับช่วงวิ์หน้าหนึ่ง วิดหน้าหนึ่งครับในรายการวิดดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดั์ละสองตอนทุวนพุธและประสดีบันทาง YouTube ของ RM UTP Live กับผมกระจรศักด์บำรุงสินม,มั่นครับช่วงนี้วิดหน้าหนึ่งครับเป็นที่น่าตื่นเต้นอย่างยิ่งเลยนะครับกับเรื่องราวของสัตว์ป่าสงวนลำดับที่13ของไทยครับที่มีชื่อว่าสมเสร็จครับุณรู้ฟังซึ่งตรงนี้เป็นนะก็รู้ว่า ในโลกโซเชียลตื่นเต้นกันเลยทีเดียวนะเพราะว่าเห็นภาพของสมเสร็จซึ่งเป็นสัตว์ป่าลําสัตว์ป่าสงวนลำดับที่13ของไทยนะครับที่อุทยานแห่งชาติเขาศกนะซึ่งในที่สุดก็ได้มาปรากฏตัวเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือปรให้เห็นในอุทยานแห่งชาติเขาศกนะครับซึ่งตรงนี้เมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาก็คือ เมื่อวันนี้นี่เองครับคุณผู้ฟังนะเมื่อวานนี้นี่เองครับนาะได้มีเรื่องราวของเพจ Facebook อุทยานแห่งชาติเขาศกนะครับได้โพสต์ภาพและคลิปวิดีโอจากกล้องดักถ่ายสัตว์ป่านะแล้วก็พร้อมบอกข้อความนะครับว่าสมเสร็จแห่งเขาศก สัตว์ป่าสงวนลำดับที่13ของไทยภาพจากกล้องดักไทยสัตว์ป่าโดยการติดตั้งของเจ้าหน้าที่สายตรวจอุทยานแห่งชาติเขาศกนะครับบันทึกภาพสมเสร็จได้บริเวณใกล้แหล่งน้ำและแหล่งอาหารของสัตว์ป่าในพื้นที่สัตว์อะไรเอ่ยหน้าตาคล้ายหมูกีบเท้าคล้ายแรด จมูกคล้ายงวงช้างและหางสั้นเหมือนหมีสัตว์นี้หน้าตาแปลกได้ขนาดนี้คงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากสมเสร็จครับคุณูฟังสมเสร็จหรือมารายันทาเพอร์นะทาเพอร์มีชื่อวิทยาศาสตร์นะครับว่า ทา p พิรัสอินดิคัสนะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่กินพืชขนาดใหญ่โดยมากยาวประมาณ2เมตรสูง1เมตรจรดหัวไหล่นะหนัก150-300กิโลกรัมขนสั้นมีสีน้ำตาลถึงเทาเกือบดำยกเว้นสมเสร็เมลายูนะที่มีสีขาวพาดกลางลำตัวและสมเสร็จภูเขาที่มีขนยาวสมเสร็จทุกชนิดมีหูรูปไข่นะ ลายหูสีขาวมนก,มกลมก้นหอยหางอวบสั้นขาหน้ามีกีบเท้าสี่กีบขาล่างมีสามกีบนะช่วยให้สามารถเดินบนโคลนหรือพื้นที่อ่อนนุ่มได้ลูกสมเสร็จมีขนลายทางหรือลายจุดเพื่อพรางตัวเพศเมียมีเต้านมเต้าคู่เดียวนะครับสมเสร็จเป็นสัตว์ที่หากินตามลำพงังหรือเป็นคู่ในป่าดิบชื้น ที่มีความชุ่มชื้นหรือใกล้แหล่งน้ำนะครับโดยจะใช้จมูกที่ยาวเหมือนงวงในการช่วยดมกลิ่นและดึงกิ่งไม้ในพุ่มไม้กินเป็นอาหารด้วยนะฮะซึ่งสมเสรสามารถที่จะกินไม้ที่มีพิษบางชนิดได้ด้วยนะครับเป็นสัตว์ที่ชอบแช่น้ําหรือโครนหากินในเวลากลางคืนแต่สายตาไม่ดีนะมักใช้งวงในการดมกลิ่น ลูกอ่อนที่เกิดมาใหม่นะจะมีลวดลายตามตัวเหมือนแตงไทยคล้ายลูกหมูป่านะครับตรงนี้ก็มีนะได้ขอขอบพระคุณข้อมูลนะที่น่าสนใจจากมูลนิธิที่สืบนะาคเสถียรแล้วก็เว็บไซต์ฐานข้อมูลสัตว์ป่าเมืองไทยนะเพราะ,ะนั้นอย่างน้อยนะครับก็มีนะครับ นะมีเขาเรียกว่าอะไรมีภาพเป็นที่ประจักษ์เป็นที่ปรากฏว่านะครับสัตว์ป่าสงวนลำดับที่13ของไทยนามว่าสมเสร็จนะก็ได้ให้นะครับคุณผู้ฟังนะแล้วก็ชาวโซเชียลได้ยนโฉมเห็นกันแล้วนะซึ่งนะจากนะครับเพจเฟ e บุ๊กของอุทยานแห่งชาติเขาศกนะครับซึ่งเป็นภาพจากกล้องดัก ถ่ายสัตว์ป่านะโดยการติดตั้งของเจ้าหน้าที่สายตรวจอุทยานชาติเขาศกนะครับนะได้บันทึกภาพสมเสร็จนะคุณผู้ฟังนะครับก็อย่างที่นะได้บอกกันนะครับในทุกๆตอนเลยนะหลายต่อหลายตอนอาจจะไม่ทุกตอนแต่จะหลายตอหลายตอนนะครับว่าเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมเรื่องราวของนะครับสัตว์ป่านะโดยเฉพาะเรื่องราวของสัตว์ป่าสงวนชื่อบอกอยู่แล้วว่าสัตว์ป่าสงวนก็คือนะสัตว์ป่าที่นะควรที่จะ นะครับสงวนไว้เพื่อที่จะอย่างน้อยรุ่นลูกนะครับรุ่นหลานนะยังคงได้เห็นยังคงได้ศึกษานะครับนะในยุคสมัยหนึ่งก็จะมีการล่าสัตว์โดยเฉพาะล่าสัตว์ป่าอะไรพวกนี้นะทำให้นะ,ะสัตว์ป่าที่นะจากจำนวนมากกลายเป็นจำนวนที่เหลือร้อยหลอจนกระทั่งสัตว์ป่าบางชนิดสูญพันธุ์ไปจากเมืองไทยนะครับหลายต่อหลายชนิด นะครับว่ากันว่าอย่างนั้นนะครับแต่อย่างน้อยเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งว่านะใครที่นะครับไปใครที่มีโอกาสได้ไปอุทยานชาติเขาศกนะครับก็ลองไปสังเกตดูนะครับว่านะคุณผู้ฟังอาจจะได้เห็นสมเสร็จซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนลำดับที่13ของไทยอยู่ในอุทยานชาติเขาศกนั่นเองนะครับนะก็นะนะวิ์ก็ไม่้จะว่ามีวิธีการนะครับเข้า นะผ่านประตูอย่างไรนะในอุอ่แดงชาติเขาศกนะครับก็นะก็ไปแล้วก็อย่างน้อยนะก็จะได้เห็นยนโฉมของนะครับสิ่งแวดล้อมนะสิ่งสาราศาสตร์ที่อยู่ในอุ่แดงชาติเขาศกนะครับแล้วก็นะรวมด้วยเช่นกันอนุรักษ์เอาไว้นะครับอย่างน้อยๆนะเราก็ได้เห็น สมเสร็จนะครับสัตว์ป่าสงวนล,ลำดับที่13ของไทยอยู่ในวิทีแห่งชาติเขาศกนะแล้วก็เชื่อได้เลยนะครับว่านะอาจจะมีปาฏิหาริย์ว่าสัตว์ป่าสงวนนะครับชนิดอื่นๆก็ยังคงมีอยู่ยังคงมีให้นะครับได้เห็นได้ศึกษากันอยู่นะไปตราบชั่วรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ก็ควรที่จะนะช่วยกันอนุรักษ์นะครับ นะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอนุอนุรักษ์สัตว์ป่าโดยเฉพาะนะสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครองนี้ก็ควรที่จะอนุรักษ์นะครับนะไม่ควรที่จะล่าเป็นเอาไปล่าเหยื่ออะไรเงี้ยไม่ไม่เอานะฮะคุณผู้ฟังนะครับล่าสัตว์ป่าสงวนล่าสัตว์ป่าคุ้มครองนี้ไม่ไม่ควรนะครับไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ควรที่จะอยู่เขาเรียกว่าอนุรักษ์เอาไว้นะครับนะเพื่อให้ รุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนนะครับว่ากันไปได้ศึกษาได้เห็นนะครับเป็นบุญตาเหมือนอย่างตอนนี้ที่นะได้เห็นสมเสร็จนะครับซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนลำดับที่13ของไทยนะครับอยู่ในอุทยานชาติเขาศกนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องราวของวิทย์นาหนึ่งครับคุณผู้ฟังช่วงหน้าวิทย์ทั่วไทยครับนะบจะพาคุณผู้ฟังไปจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งต้องยอมรับเออยอมรับเลยนะว่าสัปดาห์นี้ หลายต่อหลายภาคส่วนหลายต่อหลายจังหวัดหลายต่อหลายหน่วยงานนะครับก็จะมีเรื่องราวของการจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์นะซึ่งวันวิทยาศาสตร์ของไทยเรานะครับวันวิทยาแสงวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติของไทยเราตรงกับวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับแต่ก็จะมีหลายภาคส่วนหลายหน่วยงานนะครับได้มีการจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์นะครับโดี๋ยวยอดถ้าสเกลงานงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์แบบสเกลใหญ่เลยก็นะครับมีจัดอยู่นะครับคุณผู้ฟังที่ i m p a c คเมืองทองธานีที่นะได้นำเสนอกันไปนะครับตอนที่แล้วนะแต่ว่าในช่วงของวิ์ทั่วไทยวันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมีการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ยุวชนวิทย์คิดนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสีเขียวที่ยั่งยืนเรื่องราวรายละเอียดนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาฟังต่อกับวิดทั่วไทยครับ ช่วงวิ์ทั่วไทยช่วงนี้วิ์ทั่วไทยครับในรายการวิ์ดีเด็กครับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสองตอนทุกวันพุธและประสริบันทั YouTube ของ RM UDP l i v e กับผมกระจรศักด์บำรุงสิมม่นครับถ้าคุณผู้ฟังนะไม่อยากออยากที่จะ ไม,ไม่ใช่ไม่อยากจะนะอยากที่จะติชมรายการนะครับแนะนำหรืออยากให้ทางรายการนำเสนออะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้เลยนะครับมีหลักหลายช่องนะั้นในการติดต่อสื่อสารมันยัง YouTube ของ RMUTP Live แห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางนะ Facebook Fanpage พิมพ์คำว่า RMUTP Live นะครับแล้วก็ Inbox ทักชัดกับทางทีมงานเจ้าหน้าที่ได้เลยหรืออีกหนึ่งช่องทางครับกุผูฟังฟังคลิปเสียงอยู่ตอนนี้ใต้คลิปเสียงครับจะมีช่องคอมเมนต์กุผูฟังก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะไม่ว่าจะติชมแนะนําอยากาเสนออะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้เลยนะครับสะดวกช่อง,งไหนก็เลือกซักช่องทางหนึ่งที่สำคัญมากกว่านั้นกุผูฟังฟังรายการวิดีเดี๋ยวเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อเพิ่มยอดวิวให้กับทางรายการแล้วก็ทาง YouTube r m UDP l i ู e แห่งนี้ครับฝากไว้ด้วยครับ นะฝากกันทุกตอนเลยนะครับนะช่วงนี้เรื่องราวของวิทย์ทั่วไทยนะครับเรื่องราวของวิทย์ทั่วไทยช่วงนี้จะพาคุณผู้ฟังไปจังหวัดอุบลราชธานีกับเรื่องราวของสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ยุวชนวิทย์คิดนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสีเขียวที่ยั่งยืนครับณนะอาคารเฉลิมพระเกียรติดรอบพระชนมพรรษามหาวิทยาลายัยอุบลราชธานีอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีครับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2567ภายใต้แนวคิดยุวชนวิทย์คิดนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสีเขียวที่ยั่งยืนนะจัดขึ้นนะครับโดยมีรองศาสตราจารย์ดรชุตินันประสิทธิ ภูริปรีชานะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมด้วยศาสตราจารย์ดรสิริพรงสิเอพรจึงสุดที่วงนะครับคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์แล้วก็ผู้บริหารภาคีเครือข่ายนักศึกษาประชาชนร่วมในพิธีกล่าวสดุดีเทพพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยสําหรับการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจําปี2567ครั้งนี้นะครับ จัดขึ้นเพื่อน้อมเกล้าวน้อมกระหม่อมถาวายพระราชสมัญญานามพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและสดุดีเทอรประเกียดส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปนะครับได้ตรานาถึงความสําคัญของบทบาทของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและปลูกฝังให้เยาวชนมีเจตคติที่ดีนะครับเห็นความสําคัญ นะแล้วก็ความจำเป็นเลยนะของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาประเทศภายใต้แนวคิดยุวชนวิทย์คิดนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสีเขียวที่ยั่งยืนภายในงานนะครับมีการจัดนิทรรศการเทอรประเกียริพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยในหลวงราชาลที่9นั่นเองนะแล้วก็ราัชกาลที่10นะครับ ใช้วิชาต่างๆบูตนิทรศการความรู้ของคณะและภาควิชาต่างๆการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์การแข่งขันทักษะการตอบปัญหาและการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์การแข่งขันสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์นะกรับไซยูบีนะแล้วก็การแข่งขันหุ่นยนต์ การประกวดการแข่งขันทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์การประกวดเซนโชนะการประกวดสื่อสร้างสรรค์การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์การแข่งขันจรวดน้ำการฝึกทักษะอาชีพเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทำงานในตลาดแรงงานและการจัดการ แข่งขันทางวิชาการเพื่อคัดเลือกผู้แทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไปแม่แต่ละกิจกรรมนี้น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสำหรับนะการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ยุวชนวิทย์คิดนวัตกรรมเพื่อศรษิกจสีเขียวที่ยั่งยืนนะของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับก็นัว่ามีนะหลากหลายกิจกรรมครบเครื่องนะครับ ทุกอย่างเลยภายในงานสัปดาวิดนะคุณผู้ฟังนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นใครนะผมไม่จะว่างานนี้นะเสร็จสิ้นไปแล้วหรือยังนะครับนะถ้างานนี้เสร็จสิ้นแล้วเราก็คุณผู้ฟังที่อยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีหรือใกล้เคียงได้มีโอกาสไปงานนี้ก็แชร์กันเข้ามาได้นะครับนะแชร์กอนเข้ามาได้เลยนะแต่ถ้ายังมีช่วงมาถึงวันออกอากาศตอนแนะถ้ายังมีการจัดอยู่ก็ นะครับมีโอกาสนะใครที่อยู่จังหวัดอุบลราชธานีหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ลองไปนะครับสัมผัสบรรยากาศสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในนีน้งานนี้ได้นะครับนะแต่แน่ๆเลยว่านะครับงานแบบนี้นะเด็กนักเรียนนิสิตน,นักศึกษานี่ก็จะนะตื่นเต้นตื่นตาตื่น,นใจกับนะการทดลองทางวิทยาศาสตร์แบบนี้นะครับ นะจริงๆแล้วหลายหน่วยงานนะครับก็มีการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์นะครับในช่วงของสัปดาห์นี้เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีโโลยราชมงคลพระนครนะครับในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะพรุ่งนี้ครับคุณผู้ฟังพรุ่งนี้ 22สิงหาคมก็จะมีการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์นะครับที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะของมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครแล้วก็จะมีการนะครับงานนําเสนอนะครับภายในการประชุมวิชาการด้วยนะนะมีการนําเสนอบทความนําเสนอนะครับโปสเตอร์ที่เกี่ยวข้องในเรื่องราวของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมนะครับใครที่ นะครับคุณผู้ฟังท่านไหนที่อยู่ใกล้ๆนะครับแถวพระรามเจนะฮะแถวพระนครเหนือเนี่ยนะครับก็ไม่ควรที่จะพลาดเลยนะครับนะเพราะว่าของทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครศูนย์พระนคน 0, รนคนเหนือนะครับก็มีการจัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์นะแล้วก็มีการประชุมวิชาการด้วยนะครับมีการนําเสนอนะบท ความนะทางวิชาการของในวยวงของวิทยาศาสตร์นะรวมไปถึงการนําเสนอโปสเตอร์แล้วก็มีกิจกรรมหลากหลายเลยครับคุณผู้ฟังนะใครที่อยู่แถวรามเจ็ดนะอยู่แถวพระนครเหนือหรือว่าอยู่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะใกล้เคียงนะครับนะไปนะ นะสามารถที่จะไปออร่วมงานกันได้โดยเฉพาะนะครับน้องๆหนูๆเด็กนักเรียนนะนิสินักศึกษาที่สนใจนะครับจะมาชมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครก็นะครับไม่ควรพลาดอย่างยิ่งพรุ่งนี้ครับใน22สิงหาคมนะครับนะไม่แน่ใจว่าตั้งแต่น่าจะตั้งแต่เช้าเลยล่ะนะยันไปจนถึงช่วงบ่าย,ายนะครับ ก็ไปชมกันได้นะเป็นความรู้และอาจจะได้นะไม่นะ่าจจะมีของรางวัลติดไม้ติดมือกลับบ้านด้วยก็ไมนะนะ่นะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับก็นะไปกันได้นะครับนะแล้วก็ข้อมูลรายละเอียดก็ติดตามได้ที่นะครับข้อมูลจากทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับก็ไปติดตามได้นะ่าจะมี ในเว็บไซต์แล้วก็เพจ Facebook ก็น่าจะมีข้อมูลอยู่นะ,ะประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของวิทย์ทั่วไทยนะครับกับเรื่องราวของจังหวัดอุบลราชดานีนะครับของมหาวิทยาลายัยอุบลราชดานีจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ยุควชนวิทย์คิดนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสีเขียวที่ยั่งยืนครับนี่คือวิทย์ทั่วไทยช่วงหน้าวิศราโลกรับเรื่องราวของหุ่นยนต์ส่งของอัตโนมัติ สั่งการด้วย AI ช่วยแพ็คและขนส่งสินค้าอ้าวน่าสนใจอย่างยิ่งเดี๋ยวมาฟังต่อกับวิศธาโลกครับช่วงวิศธาโลก วิสร์โลกครับในรายการวิด,ดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสองตอนทุกวันพุธและประิาสดรบันทั YouTube ของ Rm Udp Live ช่วงนี้วิศร์โลกครับจากบริษัทวายุโรบอติกส์นะผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์เปิดโตหุ่นยนต์ส่งของอัตโนมัติวายุวันนะครับทำงานได้โดยไม่ต้องใช้ระบบเซนเซอร์ไลด้านะ ทีมวิศวกรนักเทคโนโลยีและผู้นำทางธุรกิจที่มีประสบการณ์ของสตาร์ทอัพในแคลิฟอร์เนียนะมีเป้าหมายในการพัฒนาหุ่นยนต์อัตโนมัติที่ใช้ระบบการมองเห็นต้นทุนต่ำนะพร้อมการฝึกอบรม AI เพื่อนำทางโดยไม่ต้องกำหนดเส้นทางล่วงหน้าเพื่อช่วยลดต้นทุนการจัดส่งสินค้าอ e ีคอมเมิร์ซที่ต้นทุนการจัดส่งที่สูงอย่างต่อนเนื่อง หุ่นยนต์นี้ใช้ระบบกล้องและ AI นะในการนำทางโดยไม่ต้องใช้ไรดอร์ที่มีราคาแพงนะครับหรือแผนที่ h d อีกทั้งยังสามารถวิ่งบนถนนและทางจักรยานได้ถึง32กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถติดตามพนักง,งานในรายเพื่อบรรจุสินค้าลูกค้าและส่งถึงที่หมายได้โดยอัตโนมัติกล้องเซ็นเซอร์ที่พัฒนาใหม่ในปี คริสกรา2022นะเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่ากล้อง RGB ทั่วไปและเหนือกว่าไลด์ไดอีกด้วยส่งผลให้มีระบบการมองเห็นหุ่นยนต์ความละเอียดสูงที่คุ้มต้นทุนมาพร้อมกับนะการรับรู้ความละเอียดสูงนะครับการตรวจจับ วัตถุนะและความสามารถนะครับในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสภาวะที่ท้าทายหุ่งยนต์ไฟฟ้า4ล้อมีความสูง1เมตรความยาว1.8เมตรและความกว้าง0.67เเมตรนะครับจึงไม่เป็นอุปสรรค ต่อการจราจรอ,อื่นมากนักโดยมีรายงานนะครับว่าสามารถวิ่งได้ระยะสูงสุดต่อการใช้แบตเตอรี่หนึ่งครั้งอยู่ที่11 2 6กิโลเมตรสามารถขับเคลื่อนได้บนถนนทางเทา้าเลนจัก,กรยานและภายในร้านค้าเมื่อถึงที่หมายหุ่นยนต์สามารถขึ้นบนทางเทา้าหรือหยุดรถเปิดประตูข้างรถเพื่อจัดส่งพัสดุที่กำหนดให้ด้วยแขนของหุ่นยนต์ได้สามารถจัดเก็บสินค้าในช่องเก็บของได้มาถึง นได้มากถึง45กิโลกรัมปัจจันหุ่นยนต์กำลังได้รับการทดสอบจากเจ้าของธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซรายใหญ่ที่ยังไม่ได้รับการเปิดเผยชื่อนะฮะและมีแผนการนำหุ่นยนต์2,500ตัวออกมาใช้งานโดยจะเริ่มต้นที่เมืองซันรามนนะ รัฐแคลิฟอร์เนียก่อนจะขยายไปยังเมืองอื่นๆในสหรัฐอเมริกาครับอ่ะก็ถือว่าเป็นหุ่นยนต์ส่งของอัตโนมัตินะครับที่สั่งการด้วย AI นะโดยไม่ต้องไปผ่านระบบเซ็นเซอร์ไลด้านะถือได้ว่านะเป็นการใช้ AI อีกแล้วนะครับก็อย่างว่าเดี๋ยวนี้นะเทคโนโลยีสิ่งของอะไรหลายตัวหลายอย่างเดี๋ยวนี้พึ่งพาด้วยระบบ AI นะครับนะซึ่งเป็นเครื่องที่ เปรียบได้เสมอกับยิ่งกว่าเครื่องทุ่นแรงนะครับแล้วใช้ประโยชน์อะไรได้เยอะแยะมากมายอย่างอุ่นยน์ส่งของอัตโนมัตินะครับที่สั่งการด้วย AI ก็สามารถนะแพ็ล้ะก็ขนส่งสินค้าได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาโลจิสติกนะที่นะอ่อก็เรียกว่าอ่าไม่ใช่ไม่เชิงโลจิสติกก็เรียกว่า ลดต้นทุนแล้วลด,ลดต้นทุนการจะส่งสินค้าอ e ีคอมเมิร์ซที่ต้นทุนสูงนะครับอย่างต่อเนื่องเลยนะพอมีหุ่นยนต์ส่งของอ,อัตโนมัติเนี่ยนะสั่งการด้วย AI ก็นะครับลดต้นทุนไปนะไม่มากก็น้อยนะครับ ซึ่งสิ่งประดิษฐ์นี้นะครับนวัตกรรมนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องราวของการทดสอบจากเจ้าขอนธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซรายใหญ่แห่งหนึ่งนะครับนะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับและไม่แน่ว่าที่เมืองไทยในอนาคตข้างหน้าอาจจะมีหุ่นยนต์ส่งของอัตโนมัติแบบนี้อยู่ก็เป็นได้นะครับอ่ะก็เป็นเรื่องที่นะครับก็ต้องพัฒนากันต่อไปนะตอนนี้ครับมาถึงท้ายรายการครับนะใครที่ อ,อยากที่จะฟังรายการนะครับต่างๆของทาง YouTube r m UDP Live แห่งนี้นะครับก็เข้าไปที่ YouTube ของ R M U D P Live ได้เลยแล้วก็เลือกรายการเลือกตอนนะครับก็คือพูดง่ายเลือกคลิปเนี่ยแหละครับอยากจะฟังนะตอนไหนรายการไหนก็คลิกเข้าไปที่คลิปนั้นๆได้แล้วก็ติดตามรับชมแล้วก็นะรับชมหรือนะและหรือรับฟังได้นะครับรับชมและหรือรับฟังกันได้อยู่ที่ไหนก็ติดตามได้กับทาง YouTube R M U D P Live แห่งนี้นะครับเลยถ้าไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง R M U D P Live ก็อย่าลืมเลยนะครับก็มาที่ YouTube R M ไลฟ์แล้วอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆด็ดของทาง R M U D P Live แห่งนี้รวมถึงวิดีเด็ดด้วยครับหมดเวลานครับกับรายการวิดีเด็ดเจอกันได้ไหมในตอนหนะ้เป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสองตอนทวนพูดและประสดีบันทัง YouTube ของ R M U D P Live เจอกันได้ใหม่ครับในตอนหน้าสำหรับวันนี้ผมกระจรศักดิ์บำรุงสินมั่นผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับวิดีเด็ด